ครับสวัสดีครับผู้ชมเองอีกแล้วนะครับวันนี้นี่ครับผมมาเปลี่ยนใบพัดปั๊มน้ำนะก็ของเครื่อง60แรงครับเป็นรหัสเครื่องจะเป็น 6H นะครับ 6H เนี่ยครับขั้นแรกนะเราต้องถอดน็อตตัวนี้ก่อนน็อตที่อยู่ตรงอาโนดไอแผ่นอาโนดนี่นะของผมก็ผูกเต็มทีแล้วเหมือนกันเนี่ยแล้วก็นี่ครับเบอร์14อีก4ตัวแล้วก็กระแทกปุ๊บหล่นปลอกนะระวังหล่นใส่เท้านะครับเคล็ดลับอีกอย่างนะครับเวลาเรือเล่นทะเลนะถ้าเราไม่อยากให้น็อตเราขันไม่ออกนะครับตอนขันออกมาเนี่ยเอาจาระบีป้ายๆไว้นะครับอันนี้ผมป้ายไว้ตั้งแต่รอบก่อนนู้นแหละนะมันจะอยู่แล้วมันจะถอดได้ถ้าเกิดว่าไม่ป้ายจาระบีไว้นะรับรองที่เกลือติดเต็มคราวนี้ก็นี่นะครับเปิดฝานี่ออกมาแล้วก็เปลี่ยนใบมันนะเราไปหาที่ร่มๆทำกันดีกว่าดีแล้วถ้าจะอีกถอดอีกเยอะเบอร์12เต็มที่นี่ครับใบมันแข็งๆตึงๆนะสลักอยู่ฝั่งไหนวะเห็นสลักนะครับระวังสลักนี้ร่วงนะถ้ามันไม่รู้ไม่ลื่นก็ไม่เป็นไรปุ๊บก็ถอดออกมาเลยยางมันเริ่มแข็งหมดแล้วของผมรหัสเครื่องมันจะเป็นใส่กันได้นะปิทางตกใจหมดแอบ
เก๋เนี่ยอันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับ 6H3 เท่าไหร่แต่ว่ารหัสเครื่องผมจะเป็น 6H2 ก็ใส่กันได้นะฮะเท่ากันนั่นแหละแล้วก็ราคารู้สึกจะ200กว่าบาทนะครับใน Lazada 200หรือ300จำไม่ได้ไม่แน่ใจอยู่ราคานี้แหละครับราคาไม่แพงวอเตอร์ปั๊มตัวนี้นะครับต้องคอยระวังคอยนั่นเลยครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยตัวเจ้าปัญหาเลยสำหรับเครื่องถ้าเกิดมันเป็นอะไรคือมันจะถ้าเกิดมันตันเครื่องมันจะร้อนความร้อนจะขึ้นเขาก่อนนะขับไปกับน้องเขาอีกคนหนึ่งไงแอมนะฮะตอนนั้นถุงพลาสติกติดแล้วลืมดูกันปักเดียวฟูดเลยความร้อนกระฉูดเ ชื่อว่าถ้าใครขับในทะเลเจอทุกคนครับไอ้ความร้อนขึ้นเนี่ยนะเนื่องจากอะไรเนื่องจากว่าถุงพลาสติกอุดรูนี่ครับถุงพลาสติกมันจะอุดรูน้ำเข้านะฮะซึ่งค่อนข้างจะโดนกันตรงไหนเป็นประจำนี่รูน้ำเข้านี่เนี่ยเพราะว่าพอถุงพลาสติกใหญ่ๆมันวิ่งมาอย่างงี้ใช่มั้ยวิ่งมาปุ๊บมันจะชนเครื่องแล้วมันจะปิดอย่างเงี้ยแป๊บทีนี้มันมาอุดหมดเลย2ข้างปั๊บน้ำไม่เข้าจบข่าวป้ายไปนิดหน่อยนะครับไม่ต้องเยิ้มใช่ไหมไม่ต้องนิดเดียวพออย่าให้มันเป็นสนิมเหมือนเกาะนะจระบีช่วยได้เยอะเลยกับงานทะเลนี้วันนี้เราใช้จระบีของอะไรพี่เอจระบีธรรมดาเป็นของจระบีรถยนต์นะใช่แล้วก็ตรงนี้มันจะเปื่อยๆโป๊ะตรงนี้เพราะจระบีมันเป็นน้ำมันปะมันเป็นน้ำมันมันเป็นปิโตรเลียมเป็นปิโตรเลียมเจลเหมือนคล้ายๆวัสลีนนะเนื้อมันอะแค่ใช้น้ำมันคนละตัวแล้ววะคนละตัวกันแล้วก็ตามด้วยตรงนี้ฉีดก็หน่อย WD40 นะคะอย่างนะครับบางคนต้องสำหรับบางคืนที่เคยเจอนะเสื้อตัวนี้สึกนะซึ่งก็เป็นมีโอกาสเป็นไปได้นะครับเสื้อมันสึกได้เหมือนกันแล้วทำไงอ่ะก็เปลี่ยนมันมีขายทั้งชุดเลยเดี๋ยวนี้สบาย Lazada มีขายหมดเลยนี่ Lazada มีขายทั้งตัวนี้เลยนะทั้งเฟรมปุ๊บมามีหมดเท่าไหร่ราคาทั้งได้ป่ะไม่ถึง 1,800 ก็ถูกนะถูกชุดๆนะเมื่อก่อนจะนั่นทิ้งจะเปลี่ยนทิ้งใจหายใจคว่ำต้องสั่ง eBay ถ้าอยากได้ของถูกถ้าอยากได้ของถูกต้องสั่ง eBay เดี๋ยวนี้กี่วันอะวันนั้น10วันถูกไหมอ๋อ Lazada อะ10วัน7วันได้ประมาณ7วันถ้า eBay นี่15วันนะคะ eBay นี่นานกว่าเยอะเลยบางทีอะไรบางตัวมันหายากมันต้องรอเราก็ไปสั่งใน eBay รอบหน้าเธอก็ค่อยรีวิวเว็บไซต์ช้อปปิ้งใช้ช้อปปิ้งเอาเรือใช้ช้อปปิ้งทั้งรถทั้งเรือซื้อกันแหลกเลยแต่มันโอเคนะเราว่าทำไรจากนั้นก็จะระบีป้ายๆใส่เข้าไปอ
ครับจากนั้นเราก็นำไปประกอบกับนะครับต้องหมุนๆหาแกนนะให้ตรงกับสลักมันนะครับเพราะว่ามันจะมีฟันเฟืองอยู่นะเราก็หมุนหานิดนึงนะทำไม่ยากครับแต่ยากนะขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมคลิปนี้นะครับยังไงฝากกด Subscribe ด้วยนะครับหรืองงหรือไม่เข้าใจอะไรตรงไหนสอบถามไม่ได้นะครับขอบคุณครับ